สวัสดีครับข้อ P1-3 นะข้อนี้โจทย์ให้หาแรงตั้งฉากนะแรง normal force นะที่มากที่สุดค่ามากที่สุดนะทำยังไงนะมาดูโอเคอันแรกเลยเราก็ตัด section เนาะตัด section ให้อยู่ระหว่างนะ A B นะตัด section ปุ๊บนะก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะก็จะกลายเป็นแรงอัด10กิโลนิวตันนะคอมเพรสชันนะถ้าเราเขียนแกนไปด้วยเนาะเขียนค่าแล้วก็เขียนกราฟไปด้วยเนี่ยอันนี้ค่า n เนาะอันนี้ค่าบวกเป็นแรงดึงอันนี้ลบเนาะเป็นแรงอัดนะก็ค่าแรง normal force นะระหว่าง AB ก็จะเท่ากับ10กิโลนิวตันเป็นแรงอัดนะถ้าเรามาตัดเซกชันทีนี้อีกนะที่ที่ระหว่าง B กับ C เนาะระหว่าง B กับ C เนาะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็จะมีแรง6กิโลนิวตันนะแรง6กิโลนิวตันแล้วก็แรง10กิโลนิวตันนะบวกลบกันแล้วเพื่อให้มันสมดุลแล้วก็จะมีแรงอัดที่4กิโลนิวตันนะครับ4กิโลนิวตันโอเคที่บริเวณระหว่าง C กับ D ล่ะ C กับ D ระหว่าง C กับ D เนาะปึ๊บจะมีแรงอะไรบ้างมีแรง10มีแรง6แล้วก็2นะ10 6 2บวกลบกันแล้วนะก็จะมีแรงเป็นแรงอัดนะ6กิโลนิวตันนะ6กิโลนิวตันนะ6กิโลนิวตันคราวนี้ถ้าเรามาตัดระหว่าง D กับ F ล่ะตัดเซกชันระหว่าง D กับ F นะปึ๊บก็จะได้ชิ้นส่วนนี้ก็เขียนแรงเหมือนเดิมเนาะ10 6 2 5เนาะบวกลบกันแล้วก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยบวกลบกันแล้วก็จะได้1กิโลนิวตันเป็นแรงอัดนะก็จะเป็นแรงอัดนะสุดท้ายแล้วโจทย์ให้หาว่าแรงที่ค่ามากที่สุดนะแล้ว7 internal normal force เท่าไหร่เนาะเราก็มาดูก็จะเป็น10กิโลนิวตันเนาะ10กิโลนิวตันโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ